วันที่10ธันวาคม2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นประธานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในรอบสัปดาห์นี้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันจึงเป็นโอกาสให้ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศอย่างเนืองแน่นกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง41ชนเผ่าทั่วประเทศไทยล้วนเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิกะเหรี่ยงม้งอาขามูเซอร์ไทยทรงดำคชินลีซอได้จัดกิจกรรมรวมใจพักกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจแสดงความอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดินชาวไทยภูเขาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่งกายชุดประจำเผ่าประคองพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยขณะเดียวกันมูลนิธิโครงการหลวงภาคเหนือนำชาวไทยภูเขา5จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนและพะเยารวม7ชนเผ่าคือลาหูปะหล่องจีนยูนนานปะกากะยอลีซออาขาและม้งพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงรวมเกือบ 2,000 คนเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการหลวงทำให้ทุกครอบครัวมีอาชีพมั่นคงมีรายได้จากการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นโอกาสนี้ได้นำพืชผลจากแปลงในโครงการหลวงของตนเองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมอบให้สำนักพระราชวังนำไปประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพด้วยการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาตินับแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมากระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมภาพประวัติศาสตร์ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศรวบรวมจัดทำจดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชนมีช่างภาพบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แบ่งเป็นช่างภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติช่างภาพเครือข่ายของศิลปินแห่งชาติในภูมิภาคและช่างภาพมืออาชีพนับเป็นการรวมช่างภาพจิตอาสาร่วมการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาติครั้งนี้มากถึง480คนโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9หรือจดหมายเหตุฉบับประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จจำนวน3ชุดชุดละ3เล่มได้มีการส่งภาพเหตุการณ์เข้ามาแล้วกว่า 40,000 ภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังศึกษาเรียนรู้ต่อไป